สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนะครับวันนี้ก็หลังจากเราไปขายรถฟู้ดทรัคมาก็ไปรับลูกแล้วก็กลับมาก็รีบมาอัดวิดีโอวันนี้เลยนะครับเพราะว่ามีน้องคนนึงถามมาหลายวันแล้วล่ะครับแต่พอดีผมช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆไม่ค่อยมีเวลามาทำวิดีโอแล้วก็ไม่ได้มาตอบคำถามอะไรนะครับก็วันนี้มีโอกาสก็เลยรีบมาทำก่อนนะครับเดี๋ยวน้องคนนั้นจะกุมใจนะครับว่าไม่ยอมตอบสักทีนะครับต้องการคำตอบน้องก็ถามมานี้ก็คือเกี่ยวกับว่าอยากให้คุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะไปหาบริษัทที่จะทำรถฟู้ดทรัคนะครับก็คือไปติดต่อบริษัทที่เขาทำพวกประกอบรถเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจากประสบการณ์หลังจากที่ผมเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับในปัจจุบันนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันมีบริษัทเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วที่ผมเริ่มหาเนี่ยในรัฐของผมเองเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่ประมาณสัก2 เจ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บริษัทที่เป็นเหมือนกับมืออาชีพที่ทำเกี่ยวกับรถอาหารจริงๆนะครับเขาเป็นบริษัทคล้ายๆกับเหมือนรถบ้านที่ประกอบพวกรถบ้านมีห้องน้ำในตัวอะไรเงี้ยนะครับพวกรถ RV นะครับแต่เขาก็รับทำรถอาหารด้วยผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าควรจะไปทำกับเขาหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ทำที่รัฐของผมเองในตอนนั้นนะครับตอนนี้มันมีให้เลือกเยอะแยะเลยที่ผมเข้าไปดูนะครับในปัจจุบันเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มยังไงนะครับเผื่อใครจะได้เอาไปทำตามก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอใบอนุญาตนะครับตรงนั้นนะผมพูดเอาไว้แล้วนะครับเรื่อง L&I sticker นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับขั้นตอนในการทำ L&I sticker เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราไปซื้อรถเก่านะครับรถฟู้ดทรัคมือ2เนี่ยเรามีใบ L&I แล้วเนี่ยมันก็จะข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปได้นะครับมันจะเร็วขึ้นแต่ผมว่าน้องที่ถามมาเนี่ยคงอยากจะประกอบรถใหม่นะครับผมก็เลยเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องรถใหม่แล้วกันไอ้ตัวรถใหม่เนี่ยเวลาที่เราจะตัดสินใจประกอบรถเนี่ยมันก็จะมีบริษัทเยอะแยะเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราไปหาเนี่ยอันดับแรกเลยผมอยากให้โทรไปคุยกับเขาก่อนนะครับว่าเราต้องการเอารถฟู้ดทรัคเนี่ยมาขายที่รัฐไหนเมืองไหนบริษัทพวกนี้นะครับเขาจะต้องถ้าเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเนี่ยเขาจะตอบได้เลยนะครับว่าอย่างผมรัฐวอชิงตันแคลิฟอร์เนียรัฐต่างๆบริษัทพวกนี้นะครับเขาจะรู้เลยนะครับรหัสตรงนี้เขาเรียกว่าโค้ดนะครับ CODE ก็คือโค้ดคือรหัสถ้าบริษัทเขาตอบเราไม่ได้นะครับว่าเขาไม่รู้รหัสรู้โค้ดเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปทำกับเขาเลยนะครับเราไปหาบริษัทที่เขารู้นะครับถ้าสมมุติเราบอกว่าเราอยู่ที่โอเรกอนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอเคฉันรู้รหัสรู้โค้ดฉันสามารถต่อรถให้คุณได้เนี่ยตรงนี้เป็นอันดับแรกเลยที่เราโอเคเราเริ่มไว้ใจเขาแล้วอย่างแต่ละรัฐเนี่ยเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าในแต่ละรัฐเนี่ยมันจะมี requirement ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นวอชิงตันเนี่ยไอตัวดับเพลิงเนี่ยเขาต้องการนะครับให้เราติดตั้งไปโอเรกอนอย่างเงี้ยโอเรกอนเนี่ยก็ไม่ต้องการนะครับแค่ต้องการไอตัวดูดพัดลมอย่างเดียวไม่ต้องมีไอตัวถังดับเพลิงแต่ละรัฐเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงเนี้ยบริษัทที่เขาประกอบรถเนี่ยเขาต้องรู้นะครับเขาต้องมีโค้ดตรงนี้เวลาเราไปคุยกับบริษัทที่ประกอบรถเนี่ยถ้าบริษัทไหนไม่รู้รหัสไม่รู้โค้ดนะครับอย่าไปทำกับเขานะครับอย่างผมเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเคยทำเนี่ยก็คือผมโทรไปประมาณสัก 4-5 เจ้าเหมือนกันนะครับ2หรือ3เจ้าเนี่ยก็คือเขาตอบไม่ได้นะครับว่าที่รัฐวอชิงตันเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเขาก็จะประกอบเฉพาะที่เขาเคยทำตรงนี้ผมก็ไม่เอาสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเลยไปได้ที่มันเป็นบริษัทอยู่ที่ฟลอริดาเนี่ยระยะทางมันก็ประมาณสัก 3,000 กว่าไมล์นะครับ 3,000 กว่าไมล์คือมุมนึงมาอีกมุมนึงเลยไกลมากผมไม่ได้นั่งเครื่องบินไปคุยกับเขานะผมแค่โทรไปคุยกับเขาก็แล้วก็ส่งอีเมลไปนะครับก็ถามแต่ข้อมูลที่ได้มาจากเขาเนี่ยก็คือฟังดูแล้วเขาน่าจะชำนาญนะครับพอบอกว่าเราจะมาเอารถเนี่ยมาขายที่วอชิงตันเนี่ยเขาบอกโอเคเลยเขามีโค้ดหมดเลยของทั้งประเทศเลยว่าที่ไหนต้องการยังไงนะครับก็คือตรงนี้ผมก็เริ่มไว้ใจเขานะครับแต่ว่าด้วยระยะทางแล้วเนี่ยมันก็ไกลผมก็ไม่สามารถ
ไม่มีเวลานะครับที่จะนั่งเครื่องไปหาเขาเพื่อไปคุยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้โทรศัพท์แล้วก็อีเมลคุยกันอย่างเดียวเลยถามตอบกันไปนะครับตกลงแล้วเนี่ยรถเทลเลอร์ของผมเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยไปได้ที่ฟลอริดานะครับอันเนี้ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างเช่นเราจะเลือกรถสักคันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกอุปกรณ์อะไรไปมั่วซั่วนะครับมันก็ต้องนึกภาพก่อนนะครับว่าอย่างผมเนี่ยผมก็จะนึกภาพหลับตาเลยว่าเราจะขายอะไรบ้างอย่างเช่นเรามีเมนูอะไรหลักๆเนี้ยเราจะยืนผัดตรงไหนตรงไหนจะเป็นเตาทอดตรงไหนจะเอาน้ำทิ้งตรงไหนจะต้มอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมก็มาวาดรูปวาดแบบแปลนนะครับว่าไอ้นี่วางตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แต่อย่าลืมว่ารถอาหารเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถใส่อุปกรณ์ใหญ่ๆเหมือนร้านอาหารได้อย่างเตา6หัวแบบไอ้ที่ไว้ต้มแกงอะไรใหญ่ๆแล้วมีไอ้เตาอบอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้เลยนะครับมันใหญ่มากเวลาเราใส่ไปพื้นที่ความหนามันหนามากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรา2ข้างเนี่ยบางทีเดินสวนกันไม่ได้เลยในรถอาหารนะครับเพราะงั้นมันจะมีอุปกรณ์ที่มันเล็กลงมาเราไปเลือกได้ตามในอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์ผมก็โชว์ให้หลายๆวิดีโอแล้วตามเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เราต้องพยายามเลือกของที่มันเล็กหน่อยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมเห็นอย่างรถบางคันเนี่ยสมมติเขาวางอุปกรณ์เอาไว้2ด้านเลยเหลือที่แคบมากเลยนะตรงกลางเนี่ยบางคันเนี่ยเดินสวนกันแทบไม่ได้เวลาที่เราไปขายของเวลาบีซี่จริงๆเนี่ยโหบางทีเดินหลบกันชนกันคนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เดินไม่ได้เพราะงั้นเวลาผมออกแบบเนี่ยผมก็จะพยายามเอาอุปกรณ์ไว้ข้างเดียวเลยไปชิดข้างเดียวเลยเรียงไปเลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นแคชเชียร์ออกอาหารพยายามจะไม่ให้อุปกรณ์มันมาอยู่ตรงข้ามกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยืนกันแล้วจะชนกันมันลำบากตรงนี้เราไปทำกันบ้านหน่อยนะครับพยายามคิดแล้วก็ออกแบบในรถว่าเราจะเดินกันยังไงคนออกอาหารควรอยู่ด้านไหนลองนึกภาพแล้วก็ลองทำตามดูลองซ้อมดูนะครับว่าอย่างผมเนี่ยนะครับคนออกอาหารก็ไปอยู่ริมนู้นเลยคนผัดก็อยู่ริมนี้ไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ได้เดินสวนกันตลอดคนทอดก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงคนเตรียมกับข้าวก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงผมจะพยายามแบ่งเซกชันและแยกออกไปตรงนี้มันชาเลนจ์มากสำหรับพวกรถอาหารนะครับมันไม่ได้มีพื้นที่แบบร้านอาหารกว้างๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตรงนี้เราไปทำกันบ้านก่อนออกแบบก่อนเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นแบบของผมเอาไว้นะครับแบบที่ผมเคยออกแบบเอาไว้รถคันนี้เลยปัจจุบันนี้เลยนะครับที่ผมทำอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอผมไม่รู้ว่าจะเอาไปลงที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอยังไงนะครับให้ดาวน์โหลดกันอันนี้ผมทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ที่หน้าจอแล้วกันแล้วก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็ลอกตามเลยนะครับถ้าใครอยากเอาไปเป็นตัวอย่างหรือว่าไปปรับปรุงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หยุดวิดีโอแล้วก็จดลอกตามไปเลยแล้วกันเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หวงนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก็ได้นะครับแก้ไขแต่ถ้าชอบแบบนี้ก็ก๊อปไปเลยก็ได้นะครับอันนี้แบบที่ผมทำไว้หลังจากที่เราออกแบบแล้วเนี่ยว่าเราจะวางโต๊ะวางอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะส่งแบบนี้ไปให้ที่ร้านที่เราไปติดต่อเขานะครับว่าเนี่ยเราอยากได้อุปกรณ์อย่างเงี้ยในรถประมาณนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็จะแนะนำมานะครับว่ารุ่นไหนไซส์ไหนนะครับถึงจะวางอุปกรณ์อย่างนี้ได้หรือว่าของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรถมันเป็นรถลากนะครับที่ทุกๆคนเห็นกันเนี่ยมันเป็นตู้เทเลอร์เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าตู้เทเลอร์เนี่ยมันมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะครับแล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆ12ฟุต14ฟุต16ฟุต20ฟุตก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่เราออกแบบเพราะงั้นเขาก็จะแนะนำอย่างของผมเนี่ยพอผมเขียนแบบไปปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าของ U เนี่ยสามารถฟิตได้ในตู้16ฟุตแบบนี้ถ้า U อยากได้แบบนี้ก็คือตู้16ฟุตราคานะครับตอนนั้นก็ประมาณสัก 30,000 นิดๆประมาณนี้นะครับผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้ประมาณ 30,000 ต้นๆ นะครับแต่ถ้าไม่เอาเป็นรถลากจะเอาเป็นรถขับเขาก็มีนะครับก็มีรถยูสรถอะไรให้เขาก็มีในสต็อกของเขานะฮะหรือว่าจะเอารถใหม่เลยก็ได้ตรงนั้นก็เขาตีราคามาตอนนั้นประมาณสัก 65,000 หรือ 70,000 เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นรถใหม่เข้าไปอีกก็มีประมาณ 80,000 ถึง 90,000แล้วแต่ขึ้นไปเลือกรุ่นรถอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ไม่มีเงินลงทุนมากนะครับก็เลยคิดอยู่ว่าโหจะเอาเป็นรถขับเลย
หรือว่าจะเอาเป็นไอ้ตู้นี่แล้วก็เอามาลากก็เลยโหถ้าเอาเป็นตู้ลากนี่มันประหยัดไปเกือบครึ่งนึงเลยนะครับแล้วเราก็ไปหารถเก่าๆรถอะไรมือสองเก่าๆรถกระบะรถแวนอะไรเงี้ยมาลากผมก็เลยคิดตั้งนานนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นตู้แล้วกันเอาเป็นรถเทลเลอร์เลยแล้วกันนะครับก็เลยได้มาเป็นรถเทลเลอร์นี้แล้วก็ไปหารถมาลากอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติเราได้ราคาได้อะไรจากร้านนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปทีเดียวนะครับพยายามหาบริษัทอื่นๆไปอีกหลายๆเจ้านะครับหรือไม่บางทีเนี่ยบริษัทมันอาจจะอยู่ในเมืองที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยบางทีก็เราได้เจอหน้าพบพูดคุยกับเขาได้เห็นตัวอย่างรถอะไรเงี้ยมันก็ดีอย่างผมตอนนั้นให้ที่แคลิฟอร์เนียนะครับตีราคาเหมือนกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแล้วก็เป็นตู้เทเลอร์เหมือนกันเลยแคลิฟอร์เนียเนี่ยคิดผม 60,000 เหรียญนะครับแต่ที่ฟลอริดาเนี่ยคิดผมแค่ 32,000 ประมาณนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยอุปกรณ์อะไรเงี้ยเหมือนกันเนี่ยนะฮะราคาต่างกันเยอะเลยเพราะงั้นก็เราก็พยายามช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะครับติดต่อไปลองโทรไปหาเขาแล้วก็บอกเรามีแบบแปลนแล้วแบบอุปกรณ์เราอย่างเงี้ยรีวิวช่วยคิดราคาให้หน่อยว่าราคาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งเป็นรถด้วยหรือว่าจะเป็นตู้เทเลอร์ด้วยก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจตรงนี้นะครับต้องคิดดีๆใช้เวลานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเสียเวลาไม่เป็นไรติดต่อไปหลายๆเจ้าอย่างตอนนี้มันมีบริษัทมากเลยที่ผมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับในอเมริกาเวลาเราเสิร์ชหาเนี่ยมันก็มีไม่มากหรอกครับที่ว่าประกอบรถจริงๆแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะครับตอนนั้นก็ตอนนี้มีเยอะมากก็ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วลองหาดูนะครับตรงนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับว่าเวลาเราจะเลือกตัดสินใจประกอบรถเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ารถอาหารไทยเนี่ยมันเวลาเราจะไปซื้อรถมือสองเนี่ยมันไม่ค่อยเจอรถที่แบบว่าเซตอัพเครื่องอุปกรณ์ได้ถูกใจเราตามที่เราต้องการนะครับเพราะงั้นการที่เราจะทำใหม่เลยประกอบใหม่เลยเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับมันก็ได้อะไรของที่เราต้องการหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เอกสารมาอันหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบลูพรินต์นะครับก็คือเป็นโครงสร้างของรถที่เขาสร้างมันก็จะเป็นเหมือนไอ้อะไรนะเหมือนสถาปนิกอ่ะที่เขาจะมีแบบวัดนู่นวัดนี่อีกอันนึงก็จะเป็นท่อน้ำรายละเอียดของท่อน้ำอีกอันนึงอีกหน้านึงก็จะเป็นรายละเอียดของไฟที่เขาเดินในรถอีกอันนึงก็จะเป็นแบบพวกถังแก๊สถังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะให้เรามารายละเอียดทั้งหมดไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเอาไปยื่นที่ L&I นะครับเพื่อให้เขานัดวันและเวลามาตรวจรถของเราก็ใช้เวลาอีกตอนนั้นกว่าที่เขาจะออกมาได้ก็เกือบ 2-3 เดือนเขาก็จะโทรมานัดเรานะครับว่าเขาจะมาตรวจวันไหนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขามาตรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดูเลยตรงนี้มันก็จะเป็นโค้ดที่ผมบอกอ่ะเป็นรหัสเขาก็จะดูเลยว่าเรารถเรามีตามที่รัฐนี้ต้องการหรือเปล่าเนี่ยพอตรวจเสร็จเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์ L&I อันเนี้ยสีทองเรียกว่าทุกอย่างก็เกือบสำเร็จแล้วนะครับ L&I สติ๊กเกอร์เนี่ยแบบเป็นอะไรที่ทุกคนรถอาหารฟู้ดทัคเนี่ยรอคอยนะครับสติ๊กเกอร์อันเนี้ยปุ๊บแปะปุ๊บเสร็จเนี่ยก็แปลว่ารถเราใช้การได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราตัดสินใจประกอบรถเนี่ยขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ไปยื่นเอกสารเอกสารเสร็จเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วก็ถึงให้สติ๊กเกอร์อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่เราจะเลือกหาบริษัทที่จะทำประกอบรถนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนนะครับแต่ในระยะเวลาที่เราหารถทำรถเนี่ยมันใช้เวลานานนิดนึงแต่ตรงเนี้ยมันทำควบคู่ไปพร้อมๆกับเวลาที่เราจะคิดเมนูทำเมนูขึ้นมาหรือว่าไปหาที่จอดขายอะไรตรงเนี้ยระหว่างที่เรารอรถเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับเราก็ทำควบคู่กันไประหว่างที่เรารอรถนะครับก็จะไม่เสียเวลาเวลาได้รถมาเนี่ยเราก็มีเมนูเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์2อาทิตย์ก็สามารถออกขายได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าคนกลัวที่ว่ามันจะใช้เวลานานเนี่ยผมว่าจริงๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะเลยที่เราต้องทำหลังจากนั้นนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าจะรอนานนะครับมันมีอะไรให้เราทำอีก
มากมายนะครับที่มันจะเข้ามาแต่มันจะมีปัญหาช่วงแรกๆแค่นั้นแหละครับที่ว่าเราอาจจะต้องโหปวดหัวเลยต้องไปเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมเกี่ยวกับเครื่องคิดเงินอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปนะครับรับรองเราไปด้วยกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับถ้าตัดสินใจทำแล้วมีปัญหาอะไรนะครับก็เขียนมาได้ถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาตอบให้ก็ช่วยเหลือกันไปพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับก็มีอะไรก็จะพยายามมาแชร์มาบอกนะครับก็ถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหันหลังแล้วครับลุยเลยเหมือนผมตอนนั้นก็ไม่มีใครปรึกษาเหมือนกันนะครับก็เสียวๆเหมือนกันเวลาเราจะทำรถอาหารตอนนั้นก็มีรถไม่เยอะนะครับรถฟู้ดทรัคไม่รู้จะไปปรึกษาใครเลยนะครับคนไทยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดจะทำรถฟู้ดทรัคส่วนใหญ่ก็ไปเปิดร้านกันหมดนะครับตอนนั้นก็ผมก็เอาวะไหนๆลงเงินตอนลงเงินไปประกอบรถแล้วก็โอ้โหคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะไปจอดที่ไหนว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไหนๆก็ตัดสินใจแล้วลุยแล้วก็โอเคลุยเลยก็เหมือนทุกคนนะครับใครที่กำลังมองหารถฟู้ดทรัคหรือว่าอยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับถ้าลุยแล้วก็ลุยไปด้วยกันเลยนะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมมาช่วยแก้กันไปมีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวนะครับทำไปถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันเราพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ